สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเครื่องบินบังคับทุกคนนะครับพอดีผมตัดปีกบินไว้1ชุดนะครับก็เป็นปีกบินที่มีความยาว1เมตรนะครับตัวนี้เนี่ยผมใช้โฟมปอนนะครับเป็นโฟม 3A นะครับมันค่อนข้างที่จะแข็งมากๆเลยนะครับก็เพิ่งจะเริ่มทำเมื่อกี้นี้นะครับแต่ว่าขั้นตอนการทำเนี่ยไม่ได้ถ่ายไว้นะครับปีกบินตัวนี้เนี่ยผมใช้แอร์ฟอยล์ของ Clark Y นะครับยังไงก็ถ้าใครชอบตัดปีกบินนะครับก็อยากจะให้เน้นเรื่องของแอร์ฟอยล์นิดนึงนะครับถ้าแอร์ฟอยล์ดีเนี่ยเครื่องบินมันก็จะบินดีนะครับยังไงเดี๋ยวคืนนี้ผมขอปั้นงานตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้เสร็จเนี่ยผมจะพาไปเฟิร์สไฟท์ครับก็ไม่ได้ทำปีกบินนานแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะบินดีอยู่หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวไปชมกันครับนี่ครับลำนี้ปีกกลาง1เมตรนะครับก็คือฝั่งหนึ่งเนี่ย50เซนนะครับส่วนชุดไฟเนี่ยผมลืมวางไว้ในตัวลำนะครับคือไม่ได้ทำนานมากจนลืมไปว่าไอ้พวกสปีดแล้วก็รีซีฟแล้วก็เซอร์โวเนี่ยมันต้องฝังอยู่ในตัวลำนะครับอันนี้ก็ลืมเลยนะครับลืมแม้กระทั่งตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ตอนแรกจะทำที่ใส่มอเตอร์ให้แบบว่าใบพัดมันอยู่ใกล้ๆตัวลำให้มันมีเสียงทีนี้ว่าตอนตัดเนี่ยเราก็ลืมนะครับไปตัดเข้ามาข้างในขนาดนี้เลยก็เลยต้องทำส่วนนี้เสริมไปให้มันมีเสียงประมาณนั้นนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับผมใช้2600มิลลิแอมป์นะครับสปีด50แอมป์ครับผมเซอร์โวผมใช้เซอร์โวธรรมดาครับตัวนี้ครับส่วนมอเตอร์ที่ใช้นะครับเป็นมอเตอร์1750 kV นะครับใบพัด7นิ้วครับผมอันนี้เอาไว้บินแบบชิวๆยังไงเดี๋ยวเอาไว้ลำหน้านะครับเดี๋ยวลำหน้าผมจะฝังอุปกรณ์ติดลำให้หมดละก็พวกแบตเนี่ยมันต้องหลบลงไปข้างล่างนะครับสปีดรีซีฟทุกอย่างเลยนะครับมันต้องหลบนะครับผมลืมจริงๆนะครับลำนี้บอกเลยไหนๆก็ทำแล้วครับเลยตามเลยไปแล้วกันนะครับเย่ก็เดี๋ยวไปชมการเฟิร์สไฟท์ปีกบินลำนี้กันครับไม่ทันจริงก็เรียบร้อยนะครับสำหรับไฟนี้นะครับจะบอกว่าลงมาหัวบี้นิดนึงนะครับเนี่ยดูบี้เลยยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ